ป็นกรณีของเสือดำครับนะโอ้โหตอนนี้มาถึงขั้นศาลฎีกาแล้วนะคะและคำพิพากษาก็ออกมาแล้วค่ะดูกันหน่อยนะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะศาลจังหวัดทองผาภูมินัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาคดีล่าเสือดำที่พนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิเป็นโจทฟ้องนายเปรมชัยกนสูตรอดีตประธานกรรมการบมจ.อิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์นะคะนายยงดดเครือคนขับรถนางนาทีเรียมแสนค่ะแม่ครัวแล้วก็นายธานีทุมมาศพรานป่าร่วมกันเป็นจำเลยที่1-4วันนี้นายเปรมชัยมาศาลด้วยตัวเองสีหน้าเรียบเฉยมีผ้าปิดตาด้านซ้ายค่ะแล้วก็เดินถือไม้เท้าเข้าไปในศาลไม่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยนะคะนี่ภาพจังหวะที่เนี่ยลงจากรถขณะที่นายธานีทุมมาศจำเลยที่4คนนี้เป็นพรานป่านายยงโดดเครือคนขับรถจำเลยที่2เดินทางมาฟังคำพิพากษาเช่นกันทั้งหมดยังใส่กำไลข้อเท้าตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่อนุญาตให้ประกันตัวหลังอ่านคำพิพากษานานกว่า1ชั่วโมงศาลฎีกาพิพากษาดังนี้ค่ะให้นายเปรมชัยจำคุก2 ปี 6 เดือนต้องเข้าเรือนจำทันทีนายยงนะคงจำคุก2 ปี 9 เดือนนายธานีคงจำคุก2 ปี 13 เดือนโดยให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย2 ล้านบาทตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แต่ให้ปรับแก้ไขดอกเบี้ยให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่นะคะนี่คำพิพากษานี่ฎีกาแล้วนะคือสูงสุดละซึ่งหลังจากศาลฎีกาอ่านคำตัดสินเสร็จที่สำนักงานอัยการสูงสุดก็มีทางด้านของนายอิทธิพรแก้วทิพย์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาในฐานะของโฆษกนะฮะสำนักงานอัยการสูงสุดและนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันแถลงคุณประยุทธ์บอกว่าขั้นตอนของอัยการหลังจากศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาในคดีนี้แล้วเนี่ยอัยการจะคัดสำเนาคำพิพากษาไปเป็นบรรทัดฐานของคดีต่อไปซึ่งในรายละเอียดคดีนี้เนี่ยแม้ว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาว่าฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นทุกประเด็นแต่คดีนี้จำเลยอาจจะได้รับประโยชน์จากการลดโทษตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติมปีพ.ศ.2562ที่ให้ยกเลิกมาตรา55การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดในส่วนนี้นอกจากนี้นายประยุทธ์ยังระบอกด้วยนะคะว่าคดีนี้ต้องชื่นชมในชั้นพนักงานสอบสวนที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานหนาแน่นโดยเฉพาะประจักษ์พยานค่ะประจักษ์พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานแบบครบถ้วนวัตถุพยานที่อยู่ในจุดเกิดเหตุซึ่งนำไปสู่การทำสำนวนคดีที่ครบถ้วนรัดกุมทำให้พนักงานอัยการเนี่ยรวบรวมข้อเท็จจริงส่งฟ้องต่อศาลได้ค่ะตามกันมาถึง3 ปีเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นปี61จนกระทั่งล่าสุดก็ชัดเจนในคดีล่าเสือดำในช่วงปลายปีนี้นะครับ